ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชั่วโมงรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆนั่งตัวตรงนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่ากายบริหารกันสักนิดก่อนนะคะเด็กๆมองคุณครูทำอะไรนะเด็กๆจำตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คสมาธิกันนิดนึงนะคะทำทันไหมเอ่ยเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นนะคะโอเคสะบัดมืออาจับมือนวดมือตัวเองเป็นยังไงคะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงลูกเป็นยังไงกันบ้างเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปกันคะเรื่องอะไรคะการนับเพิ่มทีละ25ใช่ไหมลูกการนับเพิ่มเป็นการอะไรคะเป็นการบวกใช่ไหมลูกบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเป็นการบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในวันนี้เราจะมานับเพิ่มกันทีละเท่าไหร่เราจะมานับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยการบ้านเป็นยังไงบ้างเอ่ยการบ้านเสร็จกันหรือยังคะเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วไหนใครยังไม่เสร็จเอ่ยโอ้เสร็จแล้วนะคะต่อมาเอาเด็กๆนั่งตัวตรงๆดูบนจอเลยนะลูกนะฮะดูบนจอวันนี้คุณครูมีภาพอะไรมาให้เด็กๆดูฮะเด็กๆดูสิเด็กๆมองเห็นไหมคะอ้าวเด็กๆ ดูภาพเริ่มต้นภาพเริ่มต้นของเราเป็นธนบัตรใบละเท่าไหร่ดูสิคะใบละกี่บาทลูกกี่บาทคะสีเขียวโอ้20บาทไหนใครบอกว่า 1,000 บาทมีไหมคะไม่มีนะคะทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า20บาทนะคะแสดงว่าจำนวนเริ่มต้นของเราวันนี้คือ20บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีธนบัตรใบเท่าใบละกี่บาทเพิ่มเข้ามานะมาดูสิคะครั้งที่1นะเด็กๆดูเลยนะคะเห็นไหมคะมีธนบัตรใบละเท่าไหร่เพิ่มเข้ามาลูกใบละเท่าไหร่คะใบละ50บาทเพิ่มเข้ามากี่ใบกี่ใบคะกี่ใบช่วยกันตอบลูกช่วยกันตอบมองบนหน้าจอเราก่อนนะลูกนะอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรนะลูกนะมองบนหน้าจอก่อนฟังก่อนแล้วตอบคำถามร่วมกันตาดูนะคะตาดูบนจอกี่ใบคะ1ใบ1ใบเพราะฉะนั้นเรามีอยู่แล้วเท่าไหร่ลูกมีอยู่แล้ว20ใช่ไหมคะจำนวนเรามีอยู่แล้ว20บวกอีก50บาทเป็นยังไงคะ20บวกอีก50ใช่ไหมลูกเด็กๆมาดูกันเลยจุดเริ่มต้นของเราจำนวนเริ่มต้นของเราเป็นจำนวนที่20ใช่ไหมลูก20ต่อไปคุณครูถามเด็กๆว่าครั้งที่1คุณครูเพิ่มธนบัตรใบละ50บาทเพิ่มไป1ใบเพราะฉะนั้น20คือจำนวนเริ่มต้นที่เรามีถ้าเพิ่มเข้าไปแสดงว่าต้องใส่เครื่องหมายอะไรลูกอะไรคะเครื่องหมายบวกบวกเท่าไหร่ลูก
บวกเข้าไปอีก50บาทเพราะว่าคุณครูเพิ่มธนบัตรใบละ50บาทแค่1ใบเก่งมากค่ะ20บวก50เป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น70ใช่ไหมคะ0บวก0ได้0 2บวก5เป็น7เก่งมากค่ะต่อไปครั้งที่2เด็กๆมาดูครั้งที่2ของเราครั้งที่2เด็กๆจะเห็นธนบัตรเพิ่มเข้ามาจากครั้งที่1คือธนบัตรใบละเท่าไหร่อีกลูก50บาทเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพิ่มเข้ามากี่ใบกี่ใบลูก1ใบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูบอกเสมอว่าให้นำจำนวนที่ได้ใช่ไหมลูกในครั้งที่1จำนวนที่ได้ก็คือ70 70คุณครูก็นำธนบัตรเพิ่มเข้าไปอีก1ใบคือ50บาทก็อะไรลูกบวกเหมือนเดิมใช่ไหมคะพอเราเพิ่มเข้าไปเราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะเป็น70บวก50เป็นเท่าไหร่คะ0บวก0ได้0ใช่ไหมคะ7มีอยู่แล้ว7บวกอีก5เป็นเท่าไหร่ลูก7แล้ว8 9 10 11 10 2เป็นเท่ากับ120 5เพราะฉะนั้นครั้งที่2เราจะได้จำนวน120เรามาดูกันครั้งที่3ครั้งที่3เด็กๆดูนะลูกนะครั้งที่3คุณครูก็ใส่อะไรลูกใส่ภาพธนบัตรใบละกี่บาทอีกเหมือนเดิมคะใบละกี่บาทใบละ50บาทใช่ไหมคะเพิ่มเข้าไปอีกกี่ใบ1ใบใช่ไหมคะอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าครั้งที่3ก็ยังเป็นอะไรลูกยังเป็นเพิ่มเข้าไปอีก50เหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนำจำนวนที่เราได้ในครั้งที่2คือ100อะไรลูก120ใส่เพิ่มเข้าไปก็คือเป็นการบวกอะไรลูกบวกด้วย50 50จะได้เท่าไหร่คะ0บวก0ได้0เก่งมากค่ะ5บวก2ได้5แล้ว6แล้ว7ต่อไปชัก1ลงมาเป็นเท่าไหร่คะเป็น170เป็น170แล้วนะคะต่อมาครั้งที่4ครั้งที่4ของเราคุณครูก็ใส่ธนบัตรเพิ่มเข้าไปอีก1ใบใช่ไหมคะเป็นธนบัตรใบละ50บาทไหนเด็กๆพูดพร้อมกันซิว่านำอะไรบวกกับอะไรคุณครูจะฟังเด็กๆพูดนำอะไรอ๋อเด็กๆบอกว่านำจำนวนที่ได้ในครั้งที่3ก็คือ10710ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปใช่ไหมลูกบวกด้วยอะไรคะบวกด้วย50เด็กๆมาดูสิ0บวก0ได้0 7บวก5 7แล้ว8 9 10 11 12ใส่2ทด1เพราะฉะนั้น1บวก0ได้1ทดอีก1เป็น2เป็น220เราได้จำนวนในครั้งที่4กันแล้วคือ220โอเคเก่งมากต่อมาครั้งสุดท้ายคือครั้งที่5ครั้งที่5ลูกครั้งที่5ครั้งที่5คุณครูก็นำธนบัตรใบละเท่าไหร่ลูกใบละ50บาท
เพิ่มเข้าไปอีกเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่เก่งมากค่ะก็นำจำนวนที่ได้ในครั้งที่4โอเคจำนวนอะไรคะลูก220ใช่ไหมคะใส่เครื่องหมายเด็กๆพูดลูกพยายามตอบลูกตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรค่ะขอแค่เด็กๆพูดออกมาค่ะไม่เป็นไรลูกใส่เครื่องหมายอะไรลูกบวกเก่งมากใส่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมเพราะเราเป็นยังไงลูกเรานับเพิ่มใส่เครื่องหมายบวกแล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่ลูก50เหมือนเดิมเด็กๆก็นำ220บวกกับจำนวน50ใช่ไหมคะบวกกับจำนวน50 220บวก50 0บวก0ได้0 2บวก5 5บวก2เป็น7 2บวก0ได้2เพราะฉะนั้นครั้งที่5เราจะได้จำนวนเท่าไหร่คะตอบให้ชื่นใจนิดนึง270เก่งมากค่ะเราจะได้จำนวน270เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆ ดูจำนวนที่เราได้จำนวนที่เราได้คือจำนวนเริ่มต้นแรกเลยคือ20ใช่ไหมลูกแล้วอะไรอีกลูกแล้วก็อะไรคะลูกจำนวนครั้งที่1 70ใช่ค่ะ70ต่อมาครั้งที่2คือจำนวน120ต่อมาจำนวนที่ครั้งที่3ได้อะไรลูก100 103 100 120แล้วเป็น170โอเคถ้าหนูตอบปุ๊บคุณครูก็พิมพ์ตามที่หนูพูดนะลูกนะต่อไปจำนวนที่ได้ในครั้งที่4เท่าไรคะ200นะเดี๋ยวเด็กๆจะเห็นไม่ชัดนะคะ220ต่อมาครั้งที่5ครั้งที่5ได้เท่าไรลูกครั้งที่5ครั้งที่5 200 270เด็กๆ ดูนะคะ270ต่อไปคุณครูจะถามเด็กๆว่าเมื่อเราได้ครั้งที่5แล้วคุณครูอยากทราบอีกว่าครั้งที่6คุณครูมีคำถามนะคะให้เด็กๆตอบร่วมกันถ้าคุณครูอยากได้จำนวนในครั้งที่6คุณครูจะทำอย่างไรคะเด็กๆจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้จำนวนในครั้งที่6ทำยังไงลูกนำจำนวนในครั้งที่5ก็คือ270มาบวกใช่ไหมลูกบวกเพิ่มด้วยอะไรคะบวกเพิ่มด้วย50เพราะเราทราบแล้วว่าตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เราบวกเพิ่มทีละ50นำมาบวกเพิ่มอีก50ได้เท่าไหร่คะเด็กๆตอบไปชื่นใจหน่อย0บวก0ได้0ใช่ไหมคะลูกมีอยู่7บวกเพิ่มอีก5 7แล้ว8 9 10 11 12ใช่ไหมคะใส่2ทด1ได้เป็น320ใช่ไหมลูก320เพราะฉะนั้นครั้งที่6จะได้จำนวนคือ320ไหนใครยังไม่เข้าใจใครยังไม่เข้าใจมีไหมคะลูกมีไหมคะไม่มีไหนใครเข้าใจแล้วปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง
เด็กๆดูบนจอก่อนนะลูกนะต่อไปเด็กๆทราบแล้วว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่คะลูกทีละ50โอเคเด็กๆมองดูบนจอสักครู่นะคะบนจอนี้จะเป็นใบงานการบ้านที่เด็กๆต้องทำนะคะลูกนะใบงานการบ้านเด็กๆนั่งตัวตรงเด็กๆนั่งตัวตรงเด็กๆไม่ต้องเขียนนะลูกนะการบ้านและใบงานที่คุณครูให้เด็กๆดูบนจอนี้ก็คือจะเป็นการบ้านของเด็กๆนั่นเองนะคะเด็กๆมองหน้าคุณครูเด็กๆมองหน้าคุณครูก่อนยิ้มหวานๆก่อนจากกันยิ้มหวานๆเด็กๆคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะการนับเพิ่มทีละ25วันนี้เราเรียนเรื่องการนับเพิ่มทีละเพิ่มขึ้นครั้งละทีละ50โอเคเพราะฉะนั้นเด็กๆคะถ้าเด็กๆได้ทำใบงานการบ้านบ่อยๆเด็กๆยิ่งจะเข้าใจมากขึ้นกว่านี้เพราะการได้ลงมือทำเป็นการฝึกความเข้าใจของเด็กๆเพราะฉะนั้นคุณครูฝากและหวังว่าเด็กๆทุกคนจะทำการบ้านและใบงานส่งตามกำหนดเวลาของเรานะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของครูเปิ้ลนะคะขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ